ฉลามดำ TBM ยิมครับลูกศิษย์ของเสียตั้ม TBM ยิมเลยครับครับคุณกฤติเจริญลาภนะครับ24ปีกับ19ปีครับนี่สักว่าเดินชนนะครับก็ชื่อมวยของเขานะครับก็คือชื่อแรกเนี่ยเดินชนเล็กสจเปี๊ยกอุทัยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับในวันนี้ก็เป็นกลุ่ม B ครับคู่แรกเราได้เห็นฟอร์มของกลุ่ม A ไปแล้วนะครับ2คู่และนี่คือนักชกในกลุ่ม B ครับเดี๋ยว71กิโลกรัมกลุ่ม B เนี่ยจะมีในสัปดาห์หน้าอีก1คู่นะครับมาวัดฟอร์มกันก่อนคู่นี้ถือว่าเรียกได้ว่าสำหรับผมนี่เป็นตัวเต็งทั้งคู่เลยนะครับแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่วันนี้ A ไปแล้ว2ครับ B 1คู่เดี๋ยวดูครับเดินขยับเข้าไปเลยครับมุมดำก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันนะครับฉลามดำครับว่าจะได้เซ็นสัญญากับไทยไฟใหญ่เช่นกันนะครับเอาเจอหมัดซ้ายครับเจอเตะซ้ายแล้วหมัดจะเตะคืนเขาแต่ตัวเองเสียหลักก้นจ้ำเบ้าไปครับฉลามดำ24ปีครับเก่าเกมหรือว่ามาโชว์ฟอร์มไว้ที่รายการของเราในหลายไฟครับวันนี้เนี่ยเจอของแข็งหน่อยนะครับดูวรจักรเล็กนี่ก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้ไปเยอะครับต่อยกับมวยต่างชาติฝีมือดีมาเพียบมาดูครับร่างกายรูปร่างสูงยาวแม่มีหมัดอัปคัตขวามาฉลามดำจะเข้ายังไงครับเป็นมวยลำผักลำโค่นดีนะครับคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิษย์รักของเสียตั้มครับมีความขยันหมั่นเพียรเอาเดินเข้าหาแม่แต่ว่าเดินเข้าไปโดนนะตอนนี้เขาจะมาใส่ลูกยาวๆครับต้องจัดเลยขวาหน้าพยายามกระแทกกระแทกเอาหมัดซ้ายครับเอาหมัดมาแบบรัวๆเลยครับแต่ฉลามดำไม่ตกใจอยู่แล้วแหมมาถึงระดับนี้แล้วครับไม่ต้องห่วงครับความเก่าความตกใจเนี่ยเททิ้งไปได้เลยครับวงในครับพยายามรัดไว้พยายามกอดไว้ไม่ตีกรรมการก็แยกเร็วเลยนะครับเดินเข้าไปก็เจอลูกถีบของวรจักรเล็กครับโอ้โหดูครับไม่ให้รุ่นพี่เนี่ยเข้าถึงตัวเลยนะครับวรจักรเล็กดูจังหวะกระแทกแยบซ้ายครับนี่ครับเอาแหมกดซ้ายอีกหมัดนึงโอ้จะเข้ายังไงครับเจอแบบนี้ครับฉลามดำวรจักรเล็กนี่ฝีไม้ลายมือก็จัดจ้านเลยครับดูครับต้องมีลูกหนักขู่บ้างครับยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านฉลามดำอ๋อแล้วฉลามดำแตกหรือเปล่าครับดูครับแม่ชกไปเช็ดเลือดไปแล้วครับไหลมาเป็นทางเหมือนกันครับพยายามอาศัยลูกยาวๆแล้วเนี่ยครับมีความเร็วแล้วก็จุกจิกนะครับวรจักรเล็กกระแทกไว้กระแทกไว้ครับฉลามดำเดินเข้าไปครับไม่ลดละอย่างเดียวครับไม่วูวามด้วยเจอมัดซ้ายตรงนี้ครับแม่ต้องโดนนับเลยฉลามดำแม่นี่นะครับหมัดมวยแล้วเกิดขึ้นได้ครับก่อนชกนี่ได้เปรียบนะครับโอ้เรียบร้อยเลยครับจบเพียงยกแรกเท่านั้นสะใจครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยโอ้ไปเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับโอ้ถือว่าคว้า3แต้มไปเลยแม่ออกหมัดได้ดีครับก็คุมเกมด้วยแย็บมาตลอดครับแล้วก็มาปิดเกมด้วยหมัดซ้ายครับโอ้เจ้าตัวนี่ดูภาพช้านะครับจังหวะออกอาวุธนี่โอ้ใช้ความยาวในทีมหน้าครับแล้วก็รัวหมัดครับรัวหมัดเปรี้ยงนี่ครับโอ้ซ้ายเข้าหน้าครับปัดสุดท้ายดูใกล้ๆครับนี่เป็นหมัดคอสมาจากด้านหลังนะครับโอ้เข้าปลายคางครับส่งฉลามดำเนี่ยล่วงเลยครับนี่ครับโอ้เป็นหมัดครอสมาจากด้านหลังครับครอสซ้ายโอ้สวยงามมากครับเจ้าตัวนี้ก็สะใจครับคว้า3แต้มเต็มไปครับในไฟแรกและผลการตัดสินนะครับ The winner isWhite Corner วรจักรเล็ก from กำแพงเพชรครับผมนี่ครับก็เป็นวรจักรเล็กที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแหมแดนซะหน่อย